สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ได้เชิงก็มาแบบรีวิวอะไรหรอกนะก็มาเปลี่ยนแบตโน้ตบุ๊กเก่าครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะประสบปัญหาเดียวกับผมแหละนะโน้ตบุ๊กเก่าแล้วจริงๆมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะโน้ตบุ๊กแต่เพียงแต่ว่าแบตเนี่ยมันเสื่อมแล้วไงมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะว่าของเดิมครับที่มันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมยังไงนะตอนเนี้ยผมต้องเสียบปลั๊กเนี่ยเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดึงปลั๊กออกอยู่ได้กี่นาทีที่เรียกว่าเสื่อมจริงๆแบตเตอรี่ครับ 100% เพราะมันเหมือนไฟมันตรงเข้าเครื่องเลยนะผมจะเปิดไว้อย่างนี้แล้วผมจะดึงปลั๊กออกไปแล้วก็เพเรียบร้อยครับนี่คือเวลาของเขาครับคือมันลดลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ60กว่าแล้วอยู่ดีก็โดดไป20แล้วก็20ปุ๊บคือดับเลยนี่คืออาการของแบตเสื่อมครับจะใช้ได้แค่9นาทีกว่าเท่านั้นเองเนี่ยคืออาการเสื่อมจริงๆครับอารมณ์เหมือนคุณใช้คอม PC แล้วต่อ UPS อ่ะเฮ้ยถ้าเกิดไฟดับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาคอยปิดโปรแกรมเซฟนู่นเซฟนี่อะไรก็ว่าไปใช้ต่อได้อีก10นาทีเท่านั้นซึ่งปกติโน้ตบุ๊กควรจะต้องใช้ได้อย่างน้อยๆ2หรือ3ชั่วโมงต่อเนื่องกันนะมันไม่ควรจะหมดเร็วขนาดนี้ครับถ้าหมดเร็วขนาดเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับ PC ที่ต้องคอยเสียบเล่นตลอดนะแล้วก็แค่มีแบตเอาไว้สำรองเหมือน UPS เฉยๆอ่ะ10นาทีอ่ะแล้วไอ้10นาทีเนี่ยแบตคือต้องเต็มร้อยด้วยนะเออเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยเป็นที่มาของการสั่งซื้อแบตเตอรี่จาก Shopee มาครับแบตเตอรี่ครับตรงรุ่นเลยครับซื้อมาในราคา 1,845 รวมส่งนะราคาเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนร้านข้างนอกมันอาจจะมีราคาที่ชาร์จกว่านี้แล้วก็มีประกันแต่เนี่ยคือร้านนี้เขาก็บอกเขามีประกันให้เนี่ยประมาณ6เดือนมีหลายรุ่นครับรุ่นของผมเนี่ยมันเป็นรุ่น FX504G นะครับเป็นตัว Asus TUF Gaming เปลี่ยนแบตโน้ตบุ๊กอ่ะมันไม่ยากหรอกแค่เราแกะเป็นปุ๊บแล้วเราก็ดูว่าแบตของเราเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนวัดเท่าไหร่ใช้สเปคยังไงก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เขาว่าเฮ้ยเนี่ยเอารุ่นนี้นะครับเขาก็ส่งมาให้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้าก่อนเลยดีกว่าวะว่าหน้าตาเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่งมาแบบไหนก็ใส่กล่องมาเหนียวแน่นใช้ได้กล่องสีน้ำตาลธรรมดาครับเปิดออกมาเป็นบุโฟมข้างในให้ด้วยนะอันนี้ชอบเสร็จปุ๊บครับข้างในก็จะมีเป็นซองแบบนี้ครับที่เอาไว้ห่อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นตัวแบตตรงรุ่นเลยครับผมและยังมีการแปะสติกเกอร์ประกันให้ด้วยครับนี่ว่าซื้อเดือน5ปี2022นี่ซื้อวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นี่เห็นมาจากร้าน KY Notebook ครับนะไม่มีอาการบวมเบิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นแบตตรงเป๊ะเรียบนะครับผมเดี๋ยวผมแกะของเดิมให้ดูนะไม่ยากครับการแกะน็อตบุ๊กเดี๋ยวนี้ง่ายคลิปสอนเยอะแยะแล้วก็แค่ขันน็อตทุกตัวออกเท่านั้นเองทีนี้ครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเอาน็อตออกหมดแล้วโดยปกติเขาจะแปะสติกเกอร์ปิดตรงนี้เว้ยแล้วบางคนไม่รู้ว่ามันมีน็อตอยู่ใต้สติกเกอร์ตรงนี้ด้วยแล้วไปงัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกงัดจนหักอ่ะอย่าลืมครับโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่อ่ะก็จะมีสติกเกอร์ปิดตรงกลางและมีน็อตอยู่ตรงกลางใต้สติกเกอร์อีกทีนึงลองชั่งใจดูเฮ้ยโน้ตบุ๊กของคุณมีไหมถ้ามันแกะไม่ออกอย่าไปฝืนนะครับลองดูใต้สติกเกอร์พวกนี้มันจะมีน็อตซ่อนอยู่ตัวหนึ่งหมุนเข้าออกมาหลังจากนั้นครับเราแงะเลยครับเราก็อาจจะใช้พวกเล็บหรือใช้บัตรอะไรก็ได้งัดค่อยๆซ้อออกมาครับมันก็เลยแงะง่ายออกมาครับแบตลูกนี้เลยครับถอดแบตตัวนี้ออกมาครับก็แค่ขันน็อตตัวเดียวเลยนะจริงๆเขายึดน็อตแค่ตัวเดียวครับที่เหลือมันเป็นหมุดหมดเลยเนาะง่ายเลยทีนี้นะครับก่อนดึงครับคุณต้องถอดตรงขั้วแบตที่ต่อเข้ากับเมมบอร์ดตัวนี้ออกก่อนนะผมก็ใช้มือนี่แหละนะจิกออกมาเลยนะครับถ้ามีเล็บก็ออกมาพร้อมกัน2ข้างแบบนี้นี่แล้วก็พับขึ้นอย่างนี้นะ okay. แล้วเราก็ดึงแบตออกมาเป็นมันรุ่นเดียวกันเลยเห็นไหมและสิ่งที่เห็นแตกต่างเลยครับผมอันเนี้ยเรียบใช่ไหมเรียบเนียนเห็นไหมเรียบเนียนแล้วคุณดูอันนี้ครับมันบวมอ่ะมันไม่เรียบเนียนอ่ะมันบวมมันเป่งออกมาแบบแบตมันเสื่อมจริงๆนี่คือมันบวมแหวกข้างหลังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ข้างหน้าคือแบบเนี่ยแม่งบวมเห็นอ่ะบวมแบบเห็นไม่ชัดครับแล้วคุณลองมาดูอันใหม่ที่สั่งมาไม่มีบวมเรียบไปเลยเนี่ยอันนี้คือการเสื่อมของเขาจริงๆมันควรจะต้องทิ้งอ่ะจริงๆมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าใช้ต่อก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ก็คือใช้ได้แค่9นาทีเป็น UPS เฉยๆเปลี่ยนครับตัวใหม่ใส่เข้าไปครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจ
จนะเว้ยว่าตัวใหม่ที่สั่งมาเนี่ยมันเป็นของแท้หรือมันเป็นของเทียบพวกฉลากอะไรต่างๆนานาคือแม่งเหมือนกันเลยเว้ยดูดิเพียงแต่ว่าสีตัวเนี้ยจะเป็นแบบสีตัวพลาสติกที่หุ้มมามันอาจจะออกแบบด้านๆเทาๆหน่อยตัวเดิมของศูนย์มันก็จะเป็นสีดำเมี่ยมอ่ะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องแบบอารมณ์อะไหล่นะว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันของแท้ของปลอมดูยังไงเอาเป็นว่าในราคานี้ถ้ามันใช้ได้ก็คือว่าโอเคนะครับแล้วเขามารับประกันให้เดือนเนาะใส่เข้าไปก่อนนะเราก็ล็อกน็อตในจุดเดิมปั๊บหลังจากนั้นครับเราเอาขั้วตัวปลั๊กเนี่ยสอดเข้าไปในตำแหน่งของที่เดิมนี่ใส่เข้าไปได้แล้วครับผมก็มันก็จะแบบคืนๆฝืนๆสายหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าสายมันมายาวเนาะเดี๋ยวเราใส่เคสแล้วเดี๋ยวมันก็จะใส่ล็อกน็อตตรงนี้เองเรียบร้อยครับไม่ยากก็ขั้นตอนในการถอดแบบผมว่ามันง่ายนะเอาจริงคือถ้าหลายๆคนทำไม่เป็นก็ลองดูคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะแต่รุ่นอื่นเนี่ยมันก็อาจจะวิธีการถอดก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมกดเปิดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูเปิดติดอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้องเขากันครับโอ้มีอยู่50เปอร์ครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่า50เปอร์เขาจะอยู่ได้กี่นาทีเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันจากที่แบตเสื่อม 100% ใช้ได้แค่9นาทีมาดูแบตใหม่ที่มี50เปอร์จะใช้ได้กี่นาทีครับเอานะโอเคครับผมก็ได้เห็นผลเทสกันไปแล้วนะครับว่าพอเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ครับและมีแบตเตอรี่อยู่ในนั้นเนี่ย 50% เนี่ยมันสามารถใช้ได้1ชั่วโมง20นาทีนั่นหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่เต็มคูณ2เข้าไปจะใช้ได้อยู่เกือบ3ชั่วโมงนั่นคือสถานะปกติของแบตเตอรี่ที่ควรทำได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าโน้ตบุ๊ก Windows เนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ถือว่าซักเซสนะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับที่ผมสั่งมาในราคา 1,845 บาทรวมส่งนะถ้าใครประสบปัญหาแบบผมครับก็ลองดูนะลองแกะดูลองดูชื่อรุ่นลองเสิร์ชดูและลองหาดูครับใน Shopee อะไรผมว่าน่าจะมีแหละแล้วก็สั่งมาแล้วก็มาเปลี่ยนเองผมมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นจากที่ลองเทสเฮ้ยโอเคเลยครับเหมือนฟื้นคืนชีพให้โน้ตบุ๊กของผมถ้าใครสนใจครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะในรุ่นนี้หรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อชี้แนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันในใต้คลิปได้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมและแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กตัวนี้ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ